เจริญพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายวันนี้หลวงพี่ก็มาที่วัดปางต้นเดือนะหรือวัดดอยลางซึ่งอยู่บนดอยลางนะตำบลแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นวัดที่มีความรุ่งเรืองมากนะตั้งแต่สมัยหลวงปู่ครูบาสิทธิ์ซึ่งหลวงปู่ครูบาสิทธิ์นี้ท่านเป็นพระที่เจริญในเรื่องของความมีเมตตานะในวันนี้ก็จะได้มาอ่านพระไตรปิฎกนะในส่วนของเล่มที่88นะในพระอภิธรรมปิฎกในพระปัฏฐานภาคที่3นะซึ่งก็เป็นเรื่องของการให้ทานนะการสมาทานศีลการเจริญภาวนานะการพิจารณากุศลกรรมทั้งหลายที่เราได้เคยสั่งสมซึ่งการให้ทานไม่ว่าให้กับมนุษย์ก็ดีให้กับสัตว์ก็ดีเนี่ยให้แล้วมันก็มีความเบิกบานแช่มชื่นนะรักษาศีลให้ดีนะกระทำอุโบสถดำเนินการเจริญภาวนาเนี่ยแล้วเราก็พิจารณาในกุศลกรรมที่เราได้เคยสั่งสมไว้เนี่ยมันจะเป็นความเบิกบานของชีวิตได้อย่างมากนะในข้อความในพระไตรปิฎกที่ได้มีการบันทึกไว้หรือในเรื่องราวของบุคคลที่กระทำในเรื่องของขันธ์นะด้วยความมีความไม่โลภนะด้วยอารมณ์ที่หนักแน่นนะมีความเมตตานะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะก็ถือว่าย่อมทำให้เรามีความยินดีและมีความเพลิดเพลินนะวันนี้ได้มาที่วัดดอยลางแห่งนี้นะหรือวัดปางต้นเดือนะวัดเก่าแก่นะซึ่งก็เป็นศิลปะนะศิลปะที่มีความสวยงามนะแต่ว่าช่วงนี้ก็ฝนก็ใกล้จะตกแล้วนะฝนใกล้จะตกก็เดี๋ยวพี่พาดูบรรยากาศโดยรอบสักนิดหนึ่งนะถึงธรรมชาติที่อยู่บนดอยลางนี้นะที่มีความงดงามทีเดียวนะอย่างที่พวกเราได้เห็นนะนี่ก็เป็นพระอุโบสถใหม่ที่มีความสวยงามเบิกบานนะเบิกบานใจนะวันนี้ก็จะได้มาคุยในพระไตรปิฎกเล่มที่88ในวิชาชีวิตตอนที่171นะซึ่งวิชาชีวิตนั้นเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของกายและจิตนะที่เราจะดูแลรักษากายและจิตให้ดีที่สุดนะการดูแลรักษาทางเรื่องของกายก็ในเรื่องของอาหารการกินทั้งหลายนะการออกกำลังกายการอยู่ในสภาวะของสภาพอากาศที่มีความถ่ายเทสะดวกอากาศบริสุทธิ์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะก็ย่อมทำให้เรานั้นเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงได้ส่วนในเรื่องของใจนะในเรื่องของใจนะก็เป็นเรื่องของการที่จะทำให้ใจอย่างไรที่แบบให้ใจมันอยู่ในความสงบมีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันขณะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะหลวงพี่เห็นมุมธรรมชาติอยู่มุมนึงมีความสวยดีทีเดียวเป็นธรรมชาติล้วนๆเลยนะซึ่งเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นต้นนะต้นไม้ต้นน่าจะเป็นต้นสักนะคุณโยมนี่จะเป็นแบบเป็นวิวที่เป็นธรรมชาตินะล้วนๆนะของดอยลางแห่งนี้นะก็เราก็เลยมาคุยกันตรงนี้นะเพราะว่าได้ดูธรรมชาตินะได้เห็นธรรมชาตินะเห็นดอกไม้ต้นไม้นะเห็นต้นกล้วยนะเห็นความงดงามนะของท้องฟ้าและเมฆหมอกนะก็ธรรมะก็คือธรรมชาติที่เรานั้นเนี่ยดูต้นไม้ทั้งหลายเห็นต้นกล้วยนะยิ่งลูกใหญ่ก็ยิ่งน้อมกิ่งลงมาแม้แต่ต้นไม้เองก็ตามนะก็จะน้อมกิ่งก็เหมือนกับคนเราเหมือนกันที่จะต้องมีการอ่อนน้อมถ่อมตนนะในทุกสถานที่นะแล้วก็ต่อบุคคลที่อาวุโสนะหรือว่ามีบุญคุณต่อเราเหล่านี้เป็นต้นนะมีชีวิตที่อยู่กับปัจจุบันขณะระลึกรู้ในสถานที่นั้นๆนะเราลองพิจารณาในเรื่องของพิจารณาคนอื่นในมุมของความรักเพราะว่าคนแต่ละคนมันมีอุปนิสัยไม่เหมือนกันอย่างที่หลวงพี่เคยบอกว่าแม้แต่ตัวเราเองบางทีเรายังทำไม่ถูกใจตัวเราเองเลยแล้วเราจะไปทำให้คนอื่นเขาคนหนึ่งจะทำให้เราถูกใจได้ทั้งหมดได้ยังไงเพราะนั้นต่างคนก็ต่างมุมกันไปเพราะนั้นเราต้องมองลองมองพี่นาคนอื่นนะด้วยมุมของความรักว่าการที่เขาพูดเสียงดังหรือการที่เขาก็โชคฮากนะหรือการที่เขาแบบว่าขี้งกอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเป็นเพราะเขาขาดแคลนหรือเปล่านะหรือว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแบบมองด้วยความเอ็นดู
อะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นการมองผู้อื่นนะในมุมมองของความรักนะมีความเข้าอกเข้าใจกันนะเมื่อเราแบบเข้าใจได้เช่นนี้นะมันก็จิตมันก็เบิกบานเหมือนจิตมันได้พักด้วยแบบอยู่กับความอิ่มเอมในเรื่องของการช่วยเหลือกู้กูลนะเพราะนั้นนี่แหละเป็นคุณค่าของชีวิตที่แท้จริงที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะได้พบพระพุทธศาสนาได้เห็นคุณค่าของตัวเราเองที่จะเป็นที่พึ่งกับคนทั้งหลายได้นะเพราะว่าชีวิตนั้นในโลกธรรม8นะมีสุขก็มีทุกข์นะอย่างเมื่อกี้ก็แดดยังจ้าอยู่เลยนะก็นึกว่าจะได้แบบถ่ายในแดดจ้าๆก็ตอนนี้เมฆก็มาบังแสงอาทิตย์ไปแล้วนะมันก็ไม่แน่นะแม้แต่เมฆหมอกบางทีเรายังผิดหวังกับเขาได้เลยนะในเรื่องความไม่สมปรารถนาหรือไม่สมในใจของเราต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะเราต้องเข้าใจผู้อื่นนะคนบางคนก็บางทีเราคิดว่าโอ้ยเราดีที่สุดแล้วนะเราทำดีที่สุดแล้วนะนะแต่ทำไมเขาไม่สนใจเราก็เหมือนแบบเหมือนแบบผักคะน้าหรือผักอะไรก็ได้ที่แบบโอ้โหแบบเป็นผักที่แบบมาจากธรรมชาติแล้วก็แบบมาผักต้นนี้คะน้าต้นนี้มันยังไงอ่ะมันไม่มีหนอนมากินเลยมันพลาดได้ไงไม่รู้ว่าปกติแล้วถ้าเกิดไม่ใส่ยาเนี่ยหนอนมันจะกินเนอะนี่ไม่กินแบบแปลงไงอ่ะแบบโอ้โหสมบูรณ์มากเลยที่ทำไมแล้วคนนี้เขาไม่กินเนอะของดีๆสวยๆอย่างนี้ก็เขาไม่ชอบกินผักไงอะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะหรือแม้แต่บางคนแบบโอ้ยกุ้งตัวใหญ่ๆกุ้งแม่น้ำโลละเป็นพันแต่บางคนทำไมไม่กินอ่ะเพราะว่าเขาแพ้ไงบางคนเขาแพ้เพราะนั้นอันนี้ถ้าเราได้เข้าใจในสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยนะมันก็จะทำให้เราเข้าใจชีวิตนะเข้าใจชีวิตอยู่มีชีวิตด้วยความเบิกบานด้วยความเห็นอกเห็นใจไม่เครียดแค้นอาฆาตแค้นนะมีเรื่องเล่าของนายเนลสันแมนเดลาซึ่งแบบถูกจำคุกทางการเมืองอยู่ประมาณ28ปีแล้วพอเขาออกจากคุกเนี่ยนะมีคนถามเขาว่าเขาไม่รู้สึกเครียดแค้นอะไรเลยเหรอกับการที่ได้ถูกขังคุกอยู่เป็นเวลานานนะตอนหลังแมนเดลานี่ก็ได้เป็นประธานาธิบดีนะแล้วก็น่าจะเป็นปัญหาดีแต่ว่าเขาบอกว่าโอ้ถ้าเกิดผมยังรู้สึกเครียดแค้นอยู่มันก็เหมือนผมยังถูกขังอยู่ในคุกนะในคุกแห่งความเครียดแค้นเนี่ยต่างๆนี้เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับในพุทธศาสนาที่พุทธองค์ตรัสสอนให้เราเน้นในเรื่องของความเจริญเมตตานะเห็นใจผู้อื่นนะบางทีเขาก็น่าสงสารจริงๆนะแล้วคนเราบางทีทุกสิ่งอ่ะบางทีมันก็ทำแล้วมันก็สมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างแต่ว่าเราก็ต้องผิดชอบตัวเราเหมือนกันนะเพราะนั้นให้เรามีความสังวรนะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะความเจ๋งความแน่ของเรานั้นไม่ได้อยู่ที่การที่เราเหนือผู้อื่นแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะชนะใจตัวเองได้ไหมเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นถ้าหากว่าเราได้เข้าใจนะในความเป็นจริงของชีวิตนะตื่นเช้าขึ้นมาได้เห็นแสงสว่างของทุกวันนะอันนี้ก็ย่อมบอกให้เรารู้ว่าชีวิตนั้นมันต้องดำเนินต่อไปแล้วอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นเราในเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขตัวเราก็คือการทำให้จิตใจของเรานั้นเนี่ยมีความสงบนิ่งนะทำยังไงที่ทำให้ใจมันสงบนะเช่นการอยู่กับธรรมชาตินะมีความระมัดระวังเพียรที่จะระมัดระวังในจิตใจตัวเองนะไม่ปล่อยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์นะให้เราเน้นนะในเรื่องของการพิจารณาดูกายวาจาใจของเราว่ามีความสุภาพเรียบร้อยหรือไม่นะมีสติระลึกรู้นะสามารถที่จะภาวนาอยู่ในใจได้ทุกเวลาไหมคนที่ภาวนาอยู่ในใจได้ทุกเวลาแสดงว่าเขาต้องเป็นคนที่มีสติดีเหล่านี้เป็นต้นนะแล้วเราก็ไม่ควรที่จะจมอยู่ในกองทุกข์เพราะทุกคนก็ทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นนะอย่าไปจมอยู่กับกองทุกข์นะโดยไม่เห็นค่าของตัวเราต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะว่าความสุขนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่เรา
มองโลกในแง่ดีหรือทัศนคติที่ดีนะมองโลกในแง่บวกต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะหมั่นสั่งสมบุญกุศลทำบุญกุศลเพราะว่าบุญกุศลนั้นเนี่ยเมื่อเราทำไปเนี่ยเราย่อมมีความมั่นใจนะว่าเราจะได้พบแต่สิ่งที่ดีงามต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะถ้าเราทำบุญกุศลทำความดีแล้วเราจะไม่กลัวในเรื่องของกฎแห่งกรรมเพราะว่ามันต้องเป็นกรรมดีแน่นอนเลยนะถ้าหากว่าเรามีจิตใจที่ปลอดโปร่งไม่ทำบาปทำแต่บุญกุศลต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นการมีสติระลึกรู้พูดจาให้น้อยๆนะพูดเท่าที่จำเป็นต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะไปไหนก็ทำตัวให้มันยังไงอ่ะสุภาพเรียบร้อยนะเหมือนอย่างมองเห็นธรรมชาติแบบนี้เห็นผีเสื้อก็ดีนะที่บินอยู่หรือเห็นผึ้งนะที่เขาบินอาจจะเพื่อตอมเกสรดอกไม้แต่ว่าผึ้งนั้นเนี่ยเขาตอมเกสรดอกไม้นะประโยชน์ของเขาคือเหมือนกับเป็นการช่วยผสมพันธุ์ของดอกไม้เกสรตัวผู้ตัวเมียโดยธรรมชาติแต่การดูดน้ำหวานจากดอกไม้ของผึ้งนั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้ดอกไม้มีความชอกช้ำเลยนะดอกไม้ก็ยังมีความสวยงามอยู่เป็นปกติเพราะนั้นแบบบางทีเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีหลวงพี่เคยเห็นผู้ใหญ่บางคนเขาเคยสอนนะน้องๆว่าเอ้ยไปไหนไปกินข้องกินข้าวอะไรเนี่ยดึงเก้าอี้ออกมานั่งกินพอกินเสร็จแล้วเนี่ยเขาต้องแบบจัดเก้าองเก้าอี้เขาให้เรียบร้อยเหมือนอย่างผึ้งที่แบบว่าไปตอมเกสรดอกไม้เนี่ยก็ไม่ได้ทำให้แบบดอกไม้นั้นช้ำอะไรแต่ไปเลยต่างๆนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นถ้าหากว่าเราได้เข้าใจในความเป็นจริงชีวิตเช่นนี้นะทำการงานใดๆนะด้วยอิทธิบาท4นะอิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาโหอันนี้สวยมากเลยคุณโยมเนี่ยเราจะเห็นความงดงามของศาลาอเนกประสงค์นะของวัดปางต้นเดือนะหรือวัดดอยลางนะที่อยู่บนขุนเขานะอยู่บนขุนเขาที่มีความงดงามอันนี้ก็คืออยู่บนดอยลางนะอยู่บนดอยลางซึ่งก็มีแวดล้อมไปด้วยขุนเขาทั้งหลายทั้งปวงนะโดยเฉพาะศาลาการประเรียนนี้ก็สร้างได้แบบสวยงามนะสวยงามมากนะสวยงามมากอันนี้ก็จะเป็นดอยลางอันนี้ก็จะเป็นเขตของอำเภอแม่อายนะเป็นขุนเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์นะถ้ามองไปลิบๆก็จะเป็นหมู่บ้านนะจะเป็นดอยแหลมนะก็จะทางนี้ก็จะมีดอยลางดอยแหลมนะแล้วก็ดอยแม่จันนะนะที่เป็นดอยนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคนที่อยู่ก็จะเป็นพวกมูเซอร์บ้างพวกไทยใหญ่บ้างพวกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมูเซอร์แต่มูเซอร์เขาเรียกให้ไพเราะหน่อยเขาจะเรียกว่าพวกลาหูนะพวกลาหูถ้าเป็นพวกปะหล่องเขาจะเรียกว่าดาราอั้งอะไรต่างๆอันนี้เป็นต้นนะแต่ว่าในเชียงใหม่นี้ก็จะมีที่มากก็จะเป็นพวกไทยใหญ่นะเพราะนั้นวิชาชีวิตนะที่เราพึงจะได้เบิกบานอยู่กับธรรมชาติทั้งหลายนะวันนี้ก็เหมือนกับเป็นธรรมะจัดสรรนะให้หลวงพี่ได้มาที่วัดดอยลางหรือวัดปางต้นเดือแห่งนี้ข้างบนในศาลาการประเรียนก็มีพระพุทธรูปอยู่ไหนๆมาแล้วหลวงพี่พาเที่ยวชมนิดนึงแล้วกันเนาะพาเที่ยวชมนิดนึงให้ไหนๆเพราะว่าพวกเราก็จะได้เห็นได้ว่ามีความสวยงามนะเพราะโอกาสที่พวกเราอยู่กรุงเทพเราจะมาเนี่ยคงยากเพราะว่าใช้เวลาเดินทางไกลมากนะที่นี่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ตั้งประมาณสัก190กิโลเมตรเลยทีเดียวนะแล้วเป็นทางคดเคี้ยวทางขึ้นเขาขึ้นดอยมันค่อนข้างจะลำบากโอกาสที่จะมาเนี่ยยากแต่ว่าหลวงพี่เองนั้นเนี่ย อยู่ใกล้ๆสถานที่ที่นี่นะอยู่ในอำเภอแม่อายนะก็เลยได้มีโอกาสมาที่นี่ได้นะก็เป็นศาลาอเนกประสงค์นะส่วนใหญ่แล้วถ้าหากก็มีการทำบุญนะทำกุศลนะก็จะมาทำกันที่ในเนี้ยนะที่ในเนี้ย
นี่ก็ความเป็นสิริมงคลเราก็ได้มาไหว้พระพุทธรูปกันนะที่ในศาลาการประเรียนแห่งนี้นะก็เป็นพุทธรูปที่มีความสวยงามงดงามอยู่เป็นสิริมงคลแก่ตัวเราทั้งหลายได้นะก็เนี่ยก็คือวัดปางต้นเดื่อนะซึ่งเป็นวัดที่ครูบาสิทธิ์ท่านเคยเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นี่นะในพระไตรปิฎกเล่มที่88วันนี้นั้นเรื่องสำคัญคือการให้ทานเป็นหนักหนาอีกทั้งสมาทานศีลตลอดเวลากระทำอุโบสถนั้นหนาย่อมดีงามนะพิจารณากุศลกรรมที่เคยสั่งสมไว้มีอารมณ์หนักแน่นเพื่อขจัดโลภะโทสะย่อมดีนั่นความยินดีเพลิดเพลินย่อมมีพลันหากอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นย่อมดีงามอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างแน่แท้มองพิจารณามองคนอื่นด้วยมุมแห่งความรักเช่นนี้นั่นเพราะบางทีเขาก็น่าสงสารพลันเขาอาจขาดเหลือสิ่งที่ต้องการมั่นอย่างแน่นอนหากเรามีการชนะใจตนเองได้ย่อมถือว่าย่อมชนะทุกสิ่งเป็นหนักหนามีขันติและมีเมตตาขุมพลังชีวิตนั้นหนาคือกำลังใจหากเราแข็งแรงไม่มีโรคถือว่าเป็นลาภอย่างยิ่งอันยิ่งใหญ่การแก้ใจตัวเองคือการหาความสงบอยู่ในใจเพียรระมัดระวังรักษาจิตใจให้งดงามภาวนาอยู่ในใจของตนตลอดเวลานั้นมีความมุ่งมั่นทำงานอย่างอาหารไม่จับผิดคนอื่นตลอดการปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่หยุดเลยใช้หลักกาลามสูตรที่ทรงตรัสว่าไม่เชื่อในสิ่งที่พูดและขาดเหตุผลหนาแม้เขาอาจจะเป็นอาจารย์ของเรานาแต่หากขาดเหตุผลนั้นไซอย่าเชื่อเลยความเชื่อเราพึงเชื่อด้วยเหตุผลมีจิตใจที่อดทนสหายเอ๋ยบุญกุศลทำให้ไม่กลัวกฎแห่งกรรมเลยมีความเข้าอกเข้าใจผู้คนย่อมงดงามความไม่สมปรารถนาในชีวิตก็เป็นสิทธิ์ที่ทุกคนอาจเจอเช่นนี้นั่นความไม่แน่นอนก็อาจมีได้เช่นเดียวกันไปที่ใดนั้นพึงนอบน้อมตนเก็บกวาดทำความสะอาดให้ดียิ่งโต๊ะเก้าอี้ใช้แล้วพึงจัดเข้าที่เป็นหนักหนามีความขยันอยู่ทุกเวลาย่อมนำพาชีวิตที่สุขเอ่ยในพระไตรปิฎกวันนี้นะในหน้าที่477นะก็เป็นเรื่องราวที่การกล่าวถึงอารมณ์ที่หนักแน่นนะในการที่ขจัดโลภะโทสะโมหะนะก็ย่อมเป็นความเพลิดเพลินนะย่อมเป็นความเพลิดเพลินว่าบุคคลกระทำจักษุขันธ์ทั้งหลายที่เป็นคันธะวิปยุตธรรมและโลภะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นแล้วย่อมยินดีย่อมเพลิดเพลินยิ่งนะพยายามที่จะขจัดกิเลสให้หมดไปนะหรือการให้ทานสมาทานศีลการกระทำอุโบสถนะพิจารณาถึงกุศลกรรมทั้งหลายนะที่เราได้เคยทำไว้นะมันก็จะเป็นประโยชน์มากกับจิตสุดท้ายของเราที่หากเราจะได้ลารับจากโลกนี้ไปนะก็ยังได้จดจำคุณความดีที่ได้เคยทำหรือว่าได้เคยสั่งสมไว้นะว่าบุคคลให้ทานสมาทานศีลกระทำอุโบสถพิจารณากุศลกรรมทั้งหลายที่เคยสั่งสมไว้แล้วในการก่อนนะก็ย่อมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่88นะในพระอภิธรรมปิฎกนะพระประธานภาค3นะ
และข้อคิดในการดำรงชีวิตตามวิชาชีวิตก่อนได้โปรดเป็นรับปัจจัยพิบาลประทานพรแด่โยมพี่โยมน้องทุกท่านขอทุกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจงสำเร็จสมหวังมุ่งมาปรารถนาขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราให้ได้รับในบุญกุศลนี้รวมถึงดวงวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ในวัดปางต้นเดือหรือวัดดอยลางแห่งนี้หรือผู้ที่ทำบุญที่วัดแห่งนี้ให้ได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อได้รับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันเจริญพร